ข่าวโดยสำนัข่าว INN สกุริยะยันเลือกกรรมการบริหารพักใหม่ต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ต้องผ่านกะกะตขณะไม่ขัดผลเอกประวิทย์นั่งหัวหน้าพัก นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะแกนนากลุ่มสามมิตรกล่าวถึงความคืบหน้าในการนัดประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่หลังกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมลาออก18คนเกินครึ่งหนึ่งว่าต้องเป็นไปตามกฎการเลือกกรรมการบริหารพรรคจะต้องอยู่ในห่วงเวลา45วันซึ่งไม่จําเป็นต้องรองให้กรรกตอ,อนุมัติเพราะไม่เกี่ยวข้องกับกรรกตทุกอย่างอยู่ที่รักษาการหัวหน้าพักที่จะกําหนดวันที่เหมาะสมในการนัดประชุม ส่วนบรรยากาศการทำงานของพรรคในคณะรัฐมนตรีมีความอึมครึมหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าส่วนตัวได้คุยกับนายอุตมะสาวนายนรัาการหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรและทุกคนเห็นว่าผลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ธธรรพักมีความเหมาะสมและเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นว่าผลเอกประวิตธ์มีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพัก ส่วนกรณีที่หากนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือรัฐมนตรีบางคนพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหารพักจะส่งผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่รวมทั้งมีการระบุว่าจะนําพักเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลถือเป็นการขู่กันเองหรือไม่นั้นคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกุกันเองค่ะ นายสุริยะยังปฏิเสธถึงกรณีที่มีชื่อของตนเองจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าตนเองไม่เคยพูดและไม่รู้ว่าประเด็นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งตอนนี้ทํางานอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความสุขดีพร้อมปฏิเสธตอบว่าหากมีโอกาสไปทํางานกระทรวงพลังงานพร้อมทํางานหรือไม่ต่อที่สสคเสนอเยียวยากลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ1.7ล้านคนรอตรวจคุณสมบัติห่วงซ้ำซ้อน นายลวาวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคกล่าวว่าในวันนี้ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จจํานวน1.7ล้านคนซึ่งหากอนุมัติก็จะต้องทําการคัดกรองคุณสมบัติว่าเข้าเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้หรือไม่เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้ยังไม่เคยผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รวมถึงต้องตรวจสอบให้ไม่ซ้ําซ้อนกับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตามเบื้องต้นในจำนวน1.7ล้านคนมีส่วนผู้ลงทะเบียนทั้งที่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคมเป็นข้าราชการเป็นเกษตรกรและกลุ่มเปราะบางซึ่งหากได้รับไปแล้วจะไม่ได้รับเงิน5,000บาทค่ะปิดท้ายที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้มด่านชายแดนป้องกันแรงงานรอบเข้าเมืองช่วงโควิด -19 พบสถิติจังหวัดตากจันทบุรีสูง พลตำรวจโทสมพงษ์ช <c oughs> ิงดวงผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองยอมรับกรณีพบมีเจ้าหน้าที่กัมพูชาดูแลงานด้านปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังมีขบวนการค้ามนุษย์และบริษัทเอกชนไทยรวมกันลักลอบพาแรงงานต่างด้าวกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยกล่าวว่าตั้งแต่ที่ด่านพรมแดนทุกแห่งทั่วประเทศปิดทำการมีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับภูมิลำเนาปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศดีขึ้นตามลำดับ ต้องการแรงงานจึงมีมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีแก๊งมิจฉาชีพที่มักอ้างว่าสามารถพากลับเข้ามาในประเทศไทยได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการนำพาหะนำเชื้อเข้ามาในประเทศจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจตระเวนชายแดนทหารฝ่ายปกครองคอยตรวจตรายอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่โดยจังหวัดตากและจังหวัดจันทบุรีมีสถิติผู้ลักลอบเข้ามาได้มากที่สุดค่ะ นอกจากนี้นะคะพลตารวจโทสมพงศ์กล่าวต่อว่าในส่วนของผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้จะต้องได้รับการอนุญาตจากสถานทูตหรือเป็นยานพาหนะที่เข้ามาส่งสินค้าและจะต้องเดินทางกลับประเทศตนเองเท่านั้นสําหรับการเปิดน่านฟ้าปัจจุบันยังไม่มีข้อสั่งการหรือมาตรการผ่อนปรนอนุญาตให้เปิด โดยขณะน,นี้ไทยคงปิดน่านฟ้าอยู่ซึ่งความชัดเจนจะต้องรอมติหรือข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถสานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือสอบคอ,อีกครั้งค่ะจบการเสนอข่าว15นาิา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN